เมาท์มอยแบบคันๆโคตรสปอยออนวีคเอนด์ถ้าคุณยังไม่ได้ดูหนังก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเดี๋ยวเป็นควีนนะเฮ้ยทีแรกผมยังงงอยู่ว่าที่พี่ท็อปอธิบายฟังแล้วกันเพนกวินมันเป็นแบบเป็นเหมือนนักวางแผนอะไรที่ผมก็คิดในใจนะว่าเอ้ยเหี้ยมันจะไม่ทับลายโจ๊กเกอร์วะมันจะไม่ทับลายริดเลอร์วะเพราะไอ้2ตัวนี้มันนักวางแผนนักปั่นประสาทเหมือนกันเฮ้ยพอดูถึงเข้าใจไหมว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเดอะเพนกวินเนี่ยหรือออสเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เก่งวางแผนหรือมันไม่ใช่คนที่แบบปั่นหัวคนเก่งเว้ยแต่มันเป็นคนที่แก้สถานการณ์เก่งมากสังเกตดูว่าแผนของไอ้เพนกวินเนี่ยแต่ละแผนเนี่ยมันไม่มีแผนไหนเพอร์เฟกต์เว้ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่แผนที่มันทำแล้วมันสมบูรณ์อ่ะแล้วมันใช้ได้ที่เหลือเฟลแผนมันเฟลแต่ในความเฟลของแผนมันอ่ะมันหาทางแก้ได้ตลอดไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแม่งคือแม่นมากอ๋อผมเลยเข้าใจว่าเขาจะชงในจักรวาลเนี้ยเขาจะชงเพนกวินให้เก่งในด้านนี้เพราะว่าอย่างริดเลอร์เนี่ยเราเห็นแล้วว่าริดเลอร์แม่งเก่งเรื่องการปั่นประสาทเพราะมันปั่นประสาทแบทแมนใช่ไหมทีนี้ก็รู้อยู่ว่าโจ๊กเกอร์มันจะมาแนวไหนโจ๊กเกอร์ไม่ใช่แบบมาสเตอร์มายด์แบบว่าแก้ไขสถานการณ์เก่งไว้โจ๊กเกอร์แผนโจ๊กเกอร์คือ completely perfect สมบูรณ์แบบ 100% แล้วโจ๊กเกอร์มันจะมีความแกมเบิลมันจะมีความแบบไอ้เหี้ยกูจะตายด้วยก็ได้นะมึงก็ตายด้วยก็ได้นะมันจะมีความแบบเบ็ดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าริดเลอร์ริดเลอร์น่าจะปั่นหัวคนมากผมจำแผนมันใน The Batman ไม่ได้แล้วเหมือนกันริดเลอร์มันเล่นกับกิมมิกอันนี้ผมพูดในมุมต่อในหนังนะมันเล่นกับกิมมิกไขปริศนามันจะฆ่าคนมันจะสร้างสถานการณ์แล้วก็ไขปริศนาแล้วก็ล่อแบทแมนให้มาไขปริศนามันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นฆาตกรต่อเนื่องซีเรียลคิลเลอร์อะไรเงี้ยก็ฟิลปั่นหัวแต่ว่าถ้าโจ๊กเกอร์อย่างฮีทเลดเจอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าโจ๊กเกอร์มันจะเป็นแนวที่แบบว่ากูจะอาจจะตายด้วยก็ได้นะคือมันเป็นแบบ50-50เลยแบบready แบบ do it or die อะไรอย่างเงี้ยนะออสวอลหรือออสคอปเนี่ยนะเดอะเพนกวินเนี่ยมันจะอยู่ในโพซิชันที่อาจจะไม่ได้เท่าแบบโจ๊กเกอร์หรือเดอะริดเลอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันคือผู้ส่งอิทธิพลแล้วก็มีความแบบเหมือนเป็นมีอิทธิพลนู่นนี่อะไรเงี้ยมันอาจจะเล่นกับสถานการณ์สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายถ้าเป็นในเดอะแบทแมนภาค2อย่างที่ผมหาข้อมูลมาก็เหมือนกับว่าเดอะเพนกวินก็จะมีโพซิชันนึงแล้วก็อาจจะมีตัวร้ายอื่นมาประกบอยู่ในภาคพาร์ท2ด้วยอะไรเงี้ยที่ผมชอบจริงๆในเพนกวินคือผมชอบไอ้การปูเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันสำคัญอยู่เหมือนกันนะคือปูให้เรารู้ที่ไปที่มาของตัวละครทำให้เราแบบอย่างเฮ้ยจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าจริงๆตัวไอ้เพนกวินเนี่ยแม่งเป็นคนยังไงแล้วความคิดมันเป็นยังไงมันโตขึ้นมาจากอะไรที่แรกผมรู้สึกว่ามันจะมีความคล้ายกับคิงพินหรือเปล่าเฮ้ยแต่ไม่ใช่คิงพินมันจะเป็นแอบโซลูทมาเฟียเลยอ่ะแต่เพนกวินมันจะแบบว่าไต่เต้าตัวเองขึ้นมาจากการเป็นลูเซอร์มันจะแบบไม่มีเกียรติไม่มีเหี้ยอะไรเลยคือแบบลูกกระจอกคนหนึ่งที่แม่งพยายามไต่เต้าขึ้นมาแล้วอยากจะยิ่งใหญ่โดยใช้วิธีไหนก็ได้เข้ากับฝั่งไหนก็ได้อย่างเงี้ยคือปิ้นป้อนไปทั่วเลยเพนกวินอ่ะมันเก่งเรื่องนี้ด้วยเว้ยมันเก่งเรื่องแบบปลุกใจอ่ะมันมีความสามารถที่คล้ายๆกับว่ามองเห็นว่าใครคือแม่งแบบอันเดอร์ด็อกเหมือนมันใครอยู่ในโพซิชันนี้กูสามารถเป่าหูใครมาเข้าฝั่งกูได้บ้างอะไรเงี้ยทำให้ลูกน้องมือขวาคนนั้นคนนี้ทรยศมาเข้าฝั่งมันได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีโพซิชันที่แบบมันมีลูกน้องเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องไปอยู่ในอนาคตไปเจอกับแบทแมนมันอาจจะเป็นโพซิชันที่เน้นทีมเน้นคนเข้าไปสร้างสถานการณ์มากกว่าจริงๆมันก็คือพ่อค้ายาพ่อค้ายาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะคนละฟิลกับแบบโจ๊กเกอร์กับเดอะริดเลอร์มาอย่างเงี้ยมันจะแบบไอ้เหี้ยไอ้พวกนั้นอันนี้ก็ยอมรับอยู่ว่ามันแบบมันจะดูแบบว่าริดเลอร์มันจะดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเก่งอ่ะมันเอาอยู่อ่ะตัวคนเดียวมันเอาอยู่อ่ะริดเลอร์จะเป็นคนที่กำหนดเกมและกติกาแล้วต้องให้แบทแมนหรือให้คนที่ตามล่ามันเป็นคนหามันเองโดยมันจะมีคลูมีเบาะแสทิ้งไว้คือมันจะเป็นประมาณนั้นคือไอ้มึงต้องไฟแอนเซอร์ด้วยตัวมึงเองอ่ะแต่โจ๊กเกอร์แม่งจะแบ
บ้าไปเลยคือมันมีแผนนะคือกูไม่อาจจะเกมหรือไม่เกมก็ได้แต่มันจะแบบว่าเหมือนไอ้ฮีเลเจอร์เดินเข้ามาปุ๊บแล้วเอาระเบิดห้อยติดตัวมาเอาไปละมึงจะเอากับกูก็ละตายก็ตายกันหมดกูไม่ได้แคร์อยู่แล้วชีวิตกูแม่งก็แค่แบบหมาข้างถนนชีวิตนึงพวกมึงชีวิตพวกมึงคือใครเออเอามึงจะยอมกูหรือมึงจะตายเพราะว่ากูอันนี้คือโจ๊กเกอร์แต่ลิเลอร์จะไม่ใช่ลิเลอร์จะเป็นแบบจะไม่ได้แบบบ้าเนี่ยนั่นจะแบบมีความแบบแต่ว่าลิเลอร์จะเป็นคนวางกฎวางกฎเกณฑ์กำหนดวิธีการแล้วก็บอกใบแล้วก็เพื่อให้คนแก้ปัญหาตัวเองให้ได้ส่วนอย่างเอ่ยเพนกวินอ่ะจะเป็นตัวละครที่แบบมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในตัวมันไปมันแค่อยากรวยมันก็อยากมีอำนาจมันก็คิดว่าจะทำยังไงให้มันได้อำนาจมามันไม่ได้แบบต้องการให้คนมาอยู่ในเกมของมันอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องการให้คนที่แบบอยู่ในต้องมาดิ้นบนฝ่ามือของมันขนาดนั้นเออมันแค่อยากจะได้อะไรก็ตามที่จะทำให้ตัวมันสูงขึ้นมีอำนาจมากขึ้นตัวที่มันไม่สนวิธีการมันจะมีซีนพีคๆอยู่ใน EP 8 EP 7อะไรเงี้ยอาจจะต้องรอดูมันจะมีซีนพีคๆที่เราได้เห็นสกิลของโคลินฟาเรลมีซีนเออยู่ใน EP 8อะไรเงี้ยไปติดดราม่าอยู่ในโพซิชันนั้นช่วงท้ายอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าดูจบ8 EP แล้วอย่างน้อยๆมันเหมือนเป็นประกาศศักดาว่าเฮ้ยเฮียเดอะเพนกวินมาแล้วนะออสวอลมันไม่ใช่ออสวอลแล้วมันเป็นออสคอปเป็นออสคอปที่ดูถูกใจผมแล้วก็รู้สึกยังไงกับโพซิชันที่เขาบอกว่าพยายามจะให้เดอะแบทแมนก็ดีกับซีรีส์เดอะเพนกวินก็ดีเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องตามมากเหมือนกับฝั่งมาร์เวลสำหรับผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องตามอยู่ดีแหละเพราะว่าเหตุการณ์มันต่อกันยังไงก็ต้องตามเหตุการณ์มันต่อกันบนโลกใบนี้มีเหตุการณ์ช่วงระหว่างทางระหว่างแบทแมน1กับ2ให้คุณเห็นแล้วคุณยังไม่ได้ดูแต่ทุกคนในโลกดูกันหมดมันก็คือแบบยังไงก็ต้องดูแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามและพยายามให้มันแบบมีอะไรบางอย่างให้มันจบในตัวมันไม่ต้องแบบไอ้เหี้ยทิ้งนู่นต่อภาคนี้แบบเป็นหนังเรื่องเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยคุณรุ่มดูแล้วคุณรู้สึกไงบ้างกับโพซิชั่นนี้จริงๆก็ต้องพูดยังไงตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาคต่อของเรื่องแบทแมนนะจริงๆก็เลยยังพูดไม่ได้ขนาดนั้นแต่ อยากให้ทำเหมือนที่พี่ท็อปพูดเหมือนกันคือถ้าผมไม่ใช่สายดูซีรีส์ผมดูหนังอย่างเดียวผมควรที่จะดูเดอะแบทแมน1กับภาคต่อของเดอะแบทแมนได้โดยที่มันไม่มีรอยต่อหรืออะไรที่มันเป็นคีย์สำคัญอะไรที่ผมทำให้ผมต้องมาตามเก็บอย่างหนึ่งเลยที่ผมเบื่อมาเวลหลังๆนี่ก็คือนั่นแหละกลายเป็นว่าผมเก็บแค่หนังลงไม่พอผมต้องมาไล่เก็บซีรีส์ซึ่งอย่างที่เห็นว่าซีรีส์หลายๆเรื่องออกมาก็ทำให้กูเสียเวลากูด่าอย่างSecret Invasion เนี้ยโอ้โหสเกลดูวิชาเทียบมากคือแบบมันเสียทั้งเวลาแล้วมันก็เอาแบบเอาส่วนดีๆของเราที่เราเคยแบบเมื่อกี้เอาผู้พันโรสแม่งไปเป็นสเกลอย่างเงี้ยกูงงแตกมากเลยแล้วแบบไอ้เฮียที่ทำมาทำไมนอกจากเสียเวลากูดูแล้วกูต้องไปนั่งเก็บเพราะมันต่อหาต่อเหวแล้วพวกมึงไปอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกไม่โอเคมากเลยแล้วมันไม่ใช่ strategy ที่ดีอ่ะแล้วในแง่ของคนดูคือมึงจะดูหนังซีรีส์เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะเว้ยถ้ามึงไม่ดูหนังเรื่องนี้มาก่อนแล้วมึงจะดูภาคต่อของหนังนี้ไม่รู้เรื่องเลยถ้ามึงไม่ได้ดูอันนี้มาก่อนจะบอกว่าเฮ้ยแฟนมึงมากพอแล้วที่มึงไม่ต้องไปแคร์อะไรมากก็ได้มึงแค่ทำไปคนที่ดูก็แฟนมึงคือมึงเข้าใจเว้ยแต่ว่ามึงกำลังมองข้ามอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากที่สุดคือมันต้องไอ้แค่การดูหนังมันไม่ควรทำให้พวกกูเหนื่อยมันเป็นภาระนะเว้ยมาเวลยุคนี้เป็นยุคที่ไอ้เหี้ยน้อยเรื่องมากนะที่สมมุติแบบเราจะไม่จบคือเราลืมเรื่องนี้ไปก่อนนะว่าแบบโอ้ยไม่มีหรอกพี่คนที่ไม่รู้จักจากวัน MCU เลยอะถ้าผมบอกว่ามีคุณจะเชื่อป่ะคนที่ดูแบบครั้งสุดท้ายคือ Endgame อะมันมีนะเว้ยเยอะด้วยคนที่ดูแบบโอ้ยพี่อ๋อ Marvel เหรอผมดูครั้งสุดท้าย Endgame อะพี่อะคนที่ตามอยู่ถ้าผมบอกอย่างเงี้ยคุณจะเชื่อกันป่ะแล้วมันยากมากนึกภาพคุณอุ้มแม่งต้องดูแบบอ่ะเดี๋ยวสู้กัปตันอเมริกาคนใหม่เนี่ยไอเนี้ยไอกัปตันที่มีเรดฮักเนี่ยสู้กับเรดฮักเนี่ยไอ้ชื่อไม่ได้ดูวินเตอร์โซเยอร์มามึงตุยไตห่าเลยนะมึงจะงงเลยนะว่าเอ้าเฮ้ยเฝ้าเขาเอ้าใส่ชุดเอ้าแล้วมึงเป็นกัปตันแล้วเหรอไหนบอกล่าสุดจบเอ็นเกมที่คนที่ดูเรื่องสุดท้ายคือเอ็นเกมอ่ะแล้วจะมาดูกัปตันอเมริกา
มึงนึกภาพอะครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นคือโลอันนี้ฉันฝากให้นายด้วยนะแล้วแม่งก็พูดกับตัวเองกูไม่คู่ควรกูไม่คู่ควรกูไม่คู่ควรวันนี้แม่งบินถือโลแม่งรอดเข้าใจปะไอ้เหี้ยวันหายไอ้สัตว์นี่คือทุกคนโดนบริฟกูก็โดนบริฟด้วยใช่มั้ยอะไรเงี้ยใช่มันคือภาระของคนดูจริงๆว่าการที่แบบยัดอะไรมาเยอะเกินไปมึงเชื่อมั้ยทุกวันนี้มึงเดินออกไปสยามเลยก็ได้กูท้าเลยสยามเนี่ยมึงถามว่ารู้จักไอรอนแมนหรือกัปตันอเมริกามั้ยกูเชื่อว่า 90% รู้จักแต่มึงลองเดินไปถามรู้จักกัมลาคารมั้ยเนี่ยโหยน้อยเลยน้อยลงเยอะเลยแฟน MCU อ่ะรู้จักอยู่แล้วแต่แบบคนทั้งโลกมันไม่ได้มีแต่แฟน MCU อ่ะดิมันแบบอีกคนไม่รู้จักนะเออต่อให้เอาดังน้อยที่สุดในเฟสนั้นน่ะรู้จักนาตาชาลูบานอฟมั้ยอย่างเงี้ยจะบอกว่าดังน้อยมันก็ยังไงเอาเรื่องว่าแบบคนน่าจะไม่รู้จักมากเท่าไหร่อาเวนต้องถามใครถามบรูซแบนเนอร์คือใครเค้ายังรู้เออแล้วตาชาคือใครไอ้แค่แต่ว่าหลังๆเนี่ยเอาจริงผมไม่ต้องสยามก็ได้เอาพวกคุณเนี่ยในแชทเนี่ยตั้งแต่ย้อนกลับไป3ปีเนี่ยมีฮีโร่ใหม่มาร์เวลตัวไหนบ้างที่พูดปั๊บแล้วมึงนึกขึ้นได้ทันทีอ่ะ3ปีหลังฮีโร่ใหม่มาร์เวลตัวไหนคุณชอบที่สุดอ่ะถ้ามึงตอบได้ทันทีแบบปั๊บอย่างงี้มั้ยล่ะอุ้ยมันสำหรับผมมันมีมูนไนท์ยุคใหม่ชอบตัวใหม่นะมูนไนท์มูนไนท์มันออกปีไหนวะ2020ป่ะถ้าจำไม่ผิดเออไม่รู้มูนไนท์มูนไนท์โอเคเข้าใจครับมูนไนท์ก็ได้มูนไนท์คือเห็นแต่ขนาดมูนไนท์ที่แบบพวกเราแบบชอบที่สุดเนี่ยกระแสไม่เงียบไปเลยนะเว้ยมันเลยกลายเป็นว่าแบบตอนเนี้ยโอ้โหหนังฮีโร่ไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่มันเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะบอกก็หมดยุคหนังฮีโร่ก็ว่าได้แหละเคทบิชอปเชื่อไหมกูยังไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยเคทบิชอปคือใครกูไม่รู้จริงๆเคทไม่ชอบคือคนที่ไปยิงธนูแล้วตกใจแมคานิกธนูของฮอกอายอยู่บนสะพานที่แบบโอ้ทำอย่างนี้ได้เลยล่ะค่ะเงี้ยคนที่ฮอกอายสอนมันจะมีช่วงนึงพูดถึงเคทไม่ชอบแล้วนึกถึงโมเมนต์นึงวิธีการหยอดเหตุการณ์บางอย่างเพื่อมันเป็นแบบฟอร์ชาโดไปก่อนแล้วก็แบบเดี๋ยวตอนท้ายมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับคำพูดนั้นมันจะถามเหมือนกับว่าเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะยิงแบบเหมือนยิงธนู1ครั้งหรือ2ครั้งเงี้ยให้แม่งโดน3คน4คนไปเลยอ่ะเออแล้วคิดบาตันบอกว่าทำได้ดิทำไมได้อ่ะแล้วไอ้เคนวิชอปอ่ะโมฟิลนั้นไดล็อกไม่แม่นนะแต่ประมาณนี้โมเงี้ยแล้วมันก็อธิบายว่าเอ้ยก็ลูกแรกใช้ไม้สิลูกที่2ก็ใช้เป็นเหมือนโลหะแล้วเรายิงลูกที่2ให้เข้ากึ่งกลางกับลูกสุดท้ายเรายิงลูกที่2เนี่ยให้เข้ากึ่งกลางกับลูกแรกพอดีมันก็จะกลายจากธนู2ดอกเป็น3ดอกและจะเข้าเป้า3เป้าภายในการยิงเพียง2ครั้งพร้อมกันอะไรเงี้ยมันก็แบบโมแล้วคินปูแต่ปูคินบาตันมันมีปัญหาเรื่องหูอยู่มันแบบผ่านสงครามมาเยอะอะไรเงี้ยมันหูมันมีปัญหาอยู่ปู่เดินให้ตรงยังยากเลยอย่างนี้นะแล้วตอนท้ายซีรีส์มันโชว์ปุ๊บปุ๊บมันกึบกึบแป้งโอ้โหยิ่งทำได้จริงแม่งไม่ได้โม้ทำได้จริงอะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์อย่างเงี้ยที่ถ้าพูดถึงเคทบิชอปนะผมจะนึกถึงโมเมนต์นี้ว่าผมมันน่ารักดีอะไรเงี้ยเคทบิชอปก็ไม่แย่เอางี้ถามแชทด้วยถามคุณอุ้มด้วยนึกออกแค่เคทบิชอปคือใครนึกออกแต่มันนึกออกแบบลางๆใช่ไหมคุณอุ้มจำไอ้คนนั้นได้ปะที่ทักเราไปตอนกิน KFC วันนั้นอะลางๆลางๆอ๋อจำได้ไอสัตว์แต่มันเป็นใครวะไอ้กูจำรายละเอียดไม่ได้เออผมจะถามงี้ไปต่อเคทบิชอปกับแบ็ควิโดว์คนใหม่คนล่าสุดอ่ะคนไหนโอเคกว่ากันชอบคนไหนมากกว่ากันอ่ะฮอกอายคนใหม่กับแบ็ควิโดว์คนใหม่สำหรับผมว่าเคทบิชอปดูดีกว่าผมชอบเคทบิชอปมากกว่าถ้าเทียบ2คนนี้นะไม่เลือกไม่ได้เลย มากกว่า ไม่ชอบทั้งคู่ก็ได้แต่แบบใครมากกว่าไงไอ้แบ็กวิโดมันยังน้อยอ่ะเยเลน่าเหรอผมให้เยเลน่าคือโอ้โหพี่เฮ้ยมีคนเยเลน่าว่ะ
คือเยเลน่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่มันใกล้ชิดกับตัวของนาตาชาอยู่แล้วเฮ้ยจริงเหรอทุกคนชอบเยเลน่าว่ะมีพี่นะแต่ว่าเคทบิชอปกับคลินบาร์ตันนะพี่มันผมมองมันผมมองมันเป็นตัวแทนกันยากว่ะมันเหมือนกับอยู่พี่จะให้ไอรอนฮาร์ทมาเป็นตัวแทนโทนี่สตาร์กเนี่ยเฮียมันแบบสเก็ตสเต็ปมันห่างกันไปอ่ะสำหรับผมอะเยเลน่ามันดูสามารถแทนนาตาชาได้แล้วเห็นภาพได้ชัดกว่าเคทบิชอปจะแทนคลินบาร์ตันอย่างนั้นดีกว่าของผมนะของผมรู้สึกว่าการมาถึงของตัวละครผมให้ความสำคัญหนึ่งอย่างก็คือโมเมนต์ที่ส่งต่อระหว่างตัวละครเก่ากับตัวละครใหม่ผมจะมองว่าคือถ้าเขียนให้ตัวละครนั้นเก่งอะมันเขียนได้เว้ยมันสามารถเขียนมันสามารถสรรสร้างสามารถเชื่อมโยงให้เก่งได้มุมผมนะผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาพูดถึงมุมเนี้ยผมจะรู้สึกแบบนึกถึงโมเมนต์การเข้ามาของตัวละครตัวนั้นผมเลยรู้สึกแบบเคทบิชอปกับคินบาร์ตันมันมีมุมแบบให้ผมรู้สึกว่าแบบแม่งมันโอเคอะอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับผมนะเยเลน่าผมยังแบบเอ้ยยอมรับนางเก่งจริงๆเว้ยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแบบผมถ้านับความรู้สึกผมที่มีให้2ตัวละครนี้ผมรู้สึกผมให้เคทมากกว่าเยเลน่าผมรู้สึกผมชอบชิบหายยิ่งไอ้โมเมนต์แบบเหมือนคล้ายๆพ่อสอนลูกอ่ะแล้วแบบเยเลน่ามันเก่งเว้ยแต่มันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรนักศึกษาจบใหม่ฝีมือดีที่แม่งแบบประสบการณ์ในสนามน้อยอ่ะกับไอ้แก่คนหนึ่งที่แม่งหูมันหนวกข้างแล้วหูแม่งวิ่งไปข้างนึงไอ้เหี้ยแล้วไอ้หน้าหูหนวกนี่แม่งก็ยิงแม่นชิบหายเลยไอ้สัตว์มันจะฟีลลาร์บ้าหน่อยฟีลนั้นฟีลนั้นฟีลนั้นนิดผมเป็นคนไม่ได้ดูหนังดราม่าก็จริงแต่ว่าพอมันแบบมีหยอดดราม่าแบบปนๆเปิลๆอะไรเงี้ยมันจะแบบดูนิดนึงนิดนึงบอกก็พ่อเยเลน่าได้ลงหนังใหญ่แล้วแต่เคสโผล่มาแค่ในห้องอายปะไม่ครับคือผมบอกเลยว่าเยเลน่าใน Black Widow เนี่ยสำหรับผมคือส้นตีนมาก ผมเข้าใจมั้ยคือผมเกลียดโมเมนต์นั้นมากเลยเว้ยแต่ว่าถ้าเอาจริงถ้าเทียบแค่แบบบทบาทในหนังอะผมมองว่าเคทบิชอปดีกว่าเยอะเลยเออผ่านสนามจริงมาแล้วมองว่าคาแรคเตอร์หรือว่าหน้าที่หรือว่าไม่รู้สิแบบคาแรคเตอร์แมทชิ่งมั้งผมส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวแทนของแบล็ควีโดได้อาจจะได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นไอรอนแมนตัวแทนรุ่นเด็กในภาค3เลยประมาณนี้แล้วกันรุ่นเด็กเลยค่ะอ๋อไม่โอ้โหไม่น่านะคุณดูเอเวนเจอร์เฟสใหม่นี่กูเห็นแล้วกูปวดหัวเลยแน่ๆมีคอนเฟิร์มใครกัมราคารมีเคทบิชอปใช่ไหมกัมราคารเคทบิชอปเยเลน่าไหมเยเลน่าไม่แน่ใจเยเลน่ามันอยู่ทีมนี่นะมันอยู่ทีมนี่ไม่ใช่เทอร์โนโบใช่หรออ๋อใช่เยเลน่าไปอยู่กับฝั่งเทอร์โนโบไม่เด็กแล้วค่ะมีใช่อาจจะเนี่ยไอรอนฮาร์ดเนี่ยนะดูทรงอ่ะมีชูรีแบ็คแพนเตอร์ชูรีใช่ชีฮักเราลืมไปนะทุกคนเพราะว่าปัจจุบันมาร์เวลเขาอัปเดตตัวปกของเขาก็ตัดชีฮักออกแล้วก็ใส่เดดพูลแทนแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็บือไป ออกมาแค่ปุ๊บเดียวแต่ที่ไล่มาตัวละครผู้หญิงหมดเลยนะใช่มันอยู่ในช่วงนี้ไงคุณอุ้มเขาผลักดันซูเปอร์ฮีโร่หญิงอยู่ไงช่วงนั้นน่ะขอให้ประสบความสำเร็จครับเฮ้ยเราต้องย้ำงี้ก่อนนะผมไม่มีปัญหากับการไปซุปเปอร์ฮีโร่หญิงนะแต่มันไม่เยอะไปใช่ไหมกูใช่กูเข้าใจกูก็ไม่มีปัญหาแต่ที่ไล่มาเนี่ยมันไม่มีตัวผู้เลยมันจะเหงานะมันไม่มีผู้ชายแบบมันไม่มีผู้ชายแบบฮิวแมนทอสสักคนเหรอสงสัยเด็กพวกนี้ต้องเจอฮิวแมนทอสเลยฮิวแมนทอสนี่คือตัวละครปากหมาแห่งปีเลยตัวละครนี้ปากหมาเลยเข้ามาอยู่ในกลุ่มแก๊งสาวๆนี่น่าจะแบบสร้างสีสันเดี๋ยวมันก็มีคนมาเถียงกูอีกอ่ะแต่แม่ทีเฟสแรกไม่มีนาเพียงมีนาชาตัวเดียวมึงคุยกันยังแม่บอดก็เด่นน้อยกว่าเพื่อนนี่อีกปะจะมีปะนั่นไงพูดยากเลยครับพูดยากเลยครับคือมีซุปเปอร์ฮีโร่หญิงเอางี้ดีกว่าซุปเปอร์ฮีโร่หญิงตอนเนี้ยมีเยอะผมว่าเยอะในระดับนึงแล้วมาร์เวลปั้นซูเปอร์ฮีโร่ชายมั้งครับเอางี้ดีกว่าปั้นซูเปอร์ฮีโร่ชายมั้งครับ
มันชาวินต้องไปเป็นตัวร้ายเป็นทำเหี้ยอะไรตัวเอกไม่มีโอ้เฮลิสันฟอร์ดยังมาเป็นเลนครับเออเขาใช่ไงเฮ้ยแต่ว่าเขามาเวนี้จริงนะ เหมือนกับว่าเห็นช่วงหลังๆมาเนี่ยเห็นเยอะแล้วจริงๆมีสักพักแล้วคือเอาดาราใหญ่ๆมาเป็นเหมือนแบบคริสเตียนเบลมาเป็นกอหรือกอดบูเชอร์อะไรเงี้ยเอาดาราเบอร์ใหญ่ๆบิ๊กๆมาเป็นวิลเลียนเอามาฆ่าทิ้งเออแล้วก็แบบซุปเปอร์ฮีโร่ก็แบบเริ่มเบอร์เล็กลงเรื่อยๆไงหมายถึงเบอร์ดาราเบอร์จะเริ่มซุปเปอร์ตัวพระเอกของเรื่องตัวนางเอกตัวนำก็จะเริ่มเบอร์เล็กลงเรื่อยๆในขณะที่ตัววิลเลียนนักแสดงจะเบอร์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสังเกตดิเขาน่าจะเอามาคานน้ำหนักกันให้เหมือนแบบดูหนังมันยังมีนึกภาพในโพสิชันของนายทุนอ่ะมันจะได้ดูคานกันว่าแบบเฮ้ยหนังเราไม่ได้มีแต่แบบไอ้เหี้ยหนัง MCU แต่มีดาราเบอร์รองเฮ้ยทุกคนต้องยอมรับเรื่องนี้นะเขามีการคุยและจับโพสิชันกันว่าเฮ้ยดาราเบอร์รองเบอร์ A เบอร์1เบอร์2นะมันมีนะบ้านเราก็มีของบ้านนอกก็มีเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรทราคาไว้ทุกคนเรทราคาค่าตัวมีผลต่องบประมาณของหนังมีผลต่อสเกลหนังและมีผลต่อการการันตีคนดูนะในมุมของนายทุนอะถ้าดาราเบอร์ใหญ่เขาจัดเบอร์กันนะเพราะว่าเพื่อจะได้ให้นายทุนเห็นภาพว่าแบบเฮ้ยดาราเบอร์ใหญ่ปั๊บมันการันตีในความรู้สึกเวลาเราคุยกันตอนโพสิชันการผลิตอะไรเงี้ยซึ่งหนังมันจะได้แบบมีเบอร์ใหญ่ด้วยไงอย่างช่างชีพไหมมันจะไม่เหมือนบางประเทศนะที่เอาดารามาก่อนแล้วค่อยเขียนบทให้เข้ากับดาราอันนั้นอีกแบบหนึ่งแบบประเทศอะไรแบบอะไรนิเซียทั้งอย่างกาลานิเซียอะไรทั้งอย่างเรื่องพวกนี้พูดเบาๆนะบางเรื่องพวกนี้พูดเบาๆนะ